ครับสวัสดีครับป้าเปียครับมาเจอกันอีกครั้งอันนี้เป็นบ้านเกิดนี่เป็นแปลงบ้านเกิดครับชื่อบ้านอะไรนะครับชื่อบ้านด่านเกวียนครับตำบลตโนดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับซื้อได้หลายหลายปีแล้วเหรอครับซื้อเมื่อปี554ซื้อปี54 55ก็เริ่มต้นมาขุดจากแปลงนาเป็นแปลงนาทั้งหมดเป็นแปลงนาล้วนๆเลยเหมือนพื้นที่ด้านข้างเลยกี่ไร่นะฮะทั้งหมด5ไร่ครับฝั่งที่เรายืนอยู่เนี่ยจะมีตรงจะแบ่งเป็น2แปลงเนาะจะมีลำเหมืองกั้นลำรางสาธารณะกั้นผ่านช่วงที่เราอยู่นี่คือ2ไร่ครับด้านนี้เป็นลำรางสาธารณะนี่มาจากไหนอ่ะที่มามาจากผ่านตัวจอหอผ่านอำเภอเมืองมาผ่านตำบลจอหอมีน้ำตลอดเลยเหรอครับมีน้ำตลอดเพราะว่าน้ำเนี่ยต้นกำเนิดก็คือมาจากเขื่อนลำตะคองครับเขื่อนลำตะคองกับอ่างเก็บน้ำอะไรอยู่ตรงเลยไอ้เขาเยี่ยเที่ยงมาครับลืมไปแล้ว อันนี้ตั้งใจซื้อมาเพื่อจะปลูกป่าใช่ตั้งใจปลูกป่าโดยเฉพาะเลยก็เลยเป็นต้นกำเนิดว่าทำไมถึงมีป่าจาก55มาแล้วก็ปลูกป่าโดยที่ว่าเราไม่ได้อยู่เป็นบ้านเกิดแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดเพราะว่าบ้านครอบครัวอยู่ที่ปากช่องก็มีแนวคิดว่าเราจะต้องปลูกป่าไว้ที่มันหน้าแคบมากเลยนะหน้าแคบมากโดยเฉพาะหลังข้างหลังผมเนี่ยเป็นหน้าแคบแล้วก็จะมีรูปบ่อตามรูปแปลงเลยขุดตามรูปแปลงทั้งหมดมีอยู่8สระครับ8ลูก8สระ5ไร่เลยนะทำไมต้องขุดสระเยอะๆขนาดนี้ให้เป็นโมเดลว่าถ้ามีน้ำแล้วมีชีวิตนะมีน้ำมีชีวิตแต่ไม่ถึงน้ำมันก็ไม่ได้ท่วมใช่ไหมพื้นที่เนี้ยน้ำด้วยคันสระเราสูงเนาะมันก็จะปริ่มเลยเวลาหน้าน้ำหลากเนี่ยจะปริ่มเวลาหน้าที่ดูแล้งก็คือถ้าไม่มีการเก็บน้ำก็คือความแห้งแล้งก็แห้งๆเหมือนข้างๆใช่ใช่ซึ่งทุกวันนี้ก็แห้งอยู่แห้งอยู่แต่พอขุดสระแบบนี้ทำที่เก็บน้ำแล้วนี่คือน้ำจากฝนครับลำรางน้ำสาธารณะมีแต่เราไม่ได้เอาเติมข้าวครับถ้าเติมข้าวก็เต็มทั้งสองฝากฝั่งเลยครับผมการใช้ประโยชน์จากน้ำถ้าเราใช้มันได้ตลอดมันก็มีแหล่งอาหารมีต้นไม้จากแปลงนาก็คือไม่มีต้นไม้สักต้นเลยว่างั้นเหรอเนาะไม่มีต้นไม้สักต้นมีอยู่ต้นกล้ามปูนี่ก็ปลูกแล้วฮะต้นกล้ามปูนี่เป็นผลจากเราเอาขี้วัวเนาะขี้วัวมาใส่ไม้ผลพวกมะนาวพวกอะไรที่ปลูกแทรกเสริมอะไรไปในนี้แล้วมันก็จะออกจากเมล็ดจากขี้วัวนั่นแหละหลายๆต้นมีอยู่ประมาณฝั่งนู้นด้วยแล้วก็มีปลูกที่ปลูกคือปลูกต้นลำรางสาธารณะมีปลูกอันนี้ก็10ปีเนาะ10ปีครับ10ปีอันนี้6 11ปีครับ11ปีแล้วครับ11ปีต้นใหญ่มากใช่อย่างมะพงมะพร้าวนี่ตรงนี้อยากให้น้าสมปองพูดถึงเป็นวิทยาทานให้เพื่อนๆนะคือประเด็นเรื่องปลูกไม้ขอบแดนนี่ของน้าสมปองนี่ปลูกชิดแดนจริงเลยนะฮะครับครับใช่ปลูกชิดแดนจากเริ่มต้นเราก็คิดว่าเราจะรักษาพื้นที่โดยใช้ต้นไม้เป็นเกราะเพราะว่ารถไถที่ไถนาจะไถปาดเข้ามาลึกกินเข้ามาเพราะว่าเราทำยกโคกยกสระขึ้นสูงแล้วเขาก็เอาไอตัวคันสระของเราเนี่ยเป็นกำแพง แล้วก็ชิดอย่างนี้มันก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านเหมือนกันมีครับด้วยความที่ผมไม่ได้อยู่ก็เลยไม่ได้เป็นเหตุให้ว่าจะมาทะเลาะกันหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเขาอาจจะมีมากระแทกกระทันแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่มันก็เลยว่าไม่ได้กระทบกระทั่งอะไรทางด้านนี้กันมากแต่เราเห็นแล้วก็ของเราเนี่ยปลูกป่าทำแบบนี้ต้องอดทนทะเลาะใครไม่ได้นะเพราะหน้าแล้งเนี่ยใบไม้ที่ร่วงหล่นมาต้องบริหารจัดการเก็บกวาดครับแล้วก็ฟางที่อยู่โดยรอบเนี่ยก่อนที่ของเพื่อนบ้านยังไม่ไถเนี่ย
ก่อนที่ของเพื่อนบ้านยังไม่ไถเราจะตัดเป็นแนวกันไฟ 4-5 เมตรนะครับเปียกตัดแล้วก็ขนมาในพื้นที่รอบแปลง5ไร่เนี่ยแนวตัดแล้วก็ขนมาแบบเกลี้ยงเลยปัดกวาดให้เกลี้ยงแบบฟางเส้นเดียวก็ยังไม่แทบไม่ให้มีแต่ต้องขออนุญาตเขาก่อนไหมต้องบอกเขาก่อนในแถวนี้เขาจะไม่หวงฟางแต่คือตัดเขาก็จะรู้ว่าเราตัดเพื่อกันไฟใช่ใช่ครับแต่เขาก็เผาอยู่ดีเผาทุกครั้งตลอดวิถีของชาวบ้านมาก็คือว่าเผาแม้ทางราชการจะมีเป็นกฎหมายว่าผิดกฎหมายนะครับหรือว่าแต่ว่าไม่มีใครบังคับข้อกฎหมายครับก็รอดมาทุกปีเลยใช่ไหมรอดไฟรอดมาทุกปีมีไหม้ก็เพราะว่าสเต็ปของผมนี่คือจัดการไม่ให้มันใบไม้หรือว่าฟางนี่มาชนกันเนาะถ้าไหม้ก็จะไหม้เป็นจุดๆมันก็ไม่มีผลอะไรอันนี้คือฟางใบไม้ครับที่ทำแบบรูปเดียวกันกับที่คลุมต้นมะพร้าวคือไม่ให้ฟางมันต่อกันไม่ให้มันต่อกันทั้งผืนใช่ใช่เพราะเวลาไฟลามปุ๊บมันจะลามทั้งผืนใช่บางทีเราเห็นของเพื่อนบ้านหรือเพื่อนในที่ทำแปลงเกษตรนะครับผมต้องรีบบริหารจัดการก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าฤดูแล้งเนี่ยคือความแห้งแล้งแล้วก็ใบไม้จะแห้งแล้วก็เป็นเชื้อไฟได้อย่างดีครับไปหน้าเดินมาเรื่อยครับอย่างนี้ก็มีรูปแบบของการปลูกป่าก็คือใช้ผักหวานพืชร่วมที่อยู่กับพืชต่างระดับได้มีผักหวานมะพร้าวนี่ก็ปลูกเองทั้งหมดมะพร้าวนี่ก็ไม่ได้คัดเลือกสายพันธุ์อะไรมากมีมะพร้าวอะไรก็หยิบใส่แต่ได้ว่าตอนปรับโครงสร้างแรกก็คือขุดตรงกลางที่เพื่อเก็บน้ำครับครับเป้าหมายสำคัญว่าจะสำคัญคือการเกษตรหรือว่าการปลูกป่าสร้างความชุ่มชื้นให้ร่มเย็นเนี่ยครับผมเอาน้ำไว้ก่อนเลยมีที่ดินแล้วก็มีน้ำนี่ก็ไม่แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะอันนี้แทบไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าอย่างเนี้ยไอ้ขอบเนี่ยครั้งแรกคือเป้าหมายที่ปลูกขี้เหล็กเนี่ยเพื่อจะให้พี่สาวมีรายได้รายวันแล้วก็เลยปลูกเป็นแถวแล้วก็พอเราไม่ได้อยู่โดยไปทำงานราชการช่วงที่ยังไม่ได้ลาออกคือวิธีที่เราทำคือช่วง10ปีที่ผ่านมาคือยัง11ปียังทำคู่ขนานกับราชการอยู่ใช้อาศัยด้วยความอดทนแล้วก็เวลาที่เขาหยุดเราไม่หยุดวันแล้วก็วันหยุดวันนักขัตฤกษ์อะไรคือมาทำที่นี่หมดครับแล้วก็ปลูกที่เหลือเพื่อให้เขาเก็บยอดเพื่อให้เก็บยอดทีนี้ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มาแล้วออกราชการต่อเนื่องผมก็เลยจำเป็นต้องปล่อยทีนี้ความที่มันปล่อยมันก็มีประโยชน์คือขี้เหล็กมีรังมดแดงจำนวนมากตอนนี้ไข่มดแดงก็ราคากิโลหนึ่งก็น่าจะถึงหลัก500หรือเปล่ามีนิดเดียวก็50บาทละ50บาทร้อยหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นในทำมาเพื่อหรอกมีชาวบ้านมีน้องๆหรือว่าครอบครัวใหม่ที่เขาไม่มีรายได้เขามาขอซอยไข่มดแดงมาซอยที่ป่าเราซอยที่ป่าเราแล้วก็แหล่งปลาแหล่งอะไรนี่ก็มีชุดที่เบ็ดไอ้เขาเรียกเบ็ดอะไรเบ็ดไอ้ที่เขามาก็จะมีมาอยู่เรื่อยเขาก็ขอก่อนเบ็ดนี่ไม่ได้ขอคือย่องมาย่องมาที่มันยาวเนาะที่ยาวในจากบ้านน่าจะห่างไป300เมตรครับเมื่อกี้ลองบินโดรนวัดดูประมาณห่างยาว300เมตรแต่หน้ากว้างนะฮะกว้างช่วงนี้มาจะกว้างมาเรื่อยตอนแรกจะแคบมากอันนี้ก็ต้นตะเคียนทองเนาะครับต้นตะเคียนทองแต่เห็นมีไอ้นี่อยู่หลายต้นนะฮะต้นสแกต้นสแกมันโดยธรรมชาติมันปลิวมาฮะครับเมล็ดมันนี่เยอะมากมันจะปลิวมาตรงไหนก็งอกหมดครับอย่างตรงนี้เนี่ยอ้าวนี่เปียกมาดูดิเนี่ยต้นเล็กๆออกไอ้ออกเม็ดแล้วเนี่ยผักหวานป่าให้ผักหวานป่าออกเม็ดแล้วนี่ออกเม็ดแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งมาสังเกตเพราะว่านานๆจะได้มากันสักทีหนึ่งแต่ปลูกไม้ชิดแดนนี่ถ้าจะบอกเพื่อนๆเนาะใช่ๆบอกคิดว่ายังไงดีห่างก็คิดว่าถ้าเรามีต้นแบบมีอะไรก็
ปรับมาปลูกด้านนอกก็เป็นไม้ซึ่งไม่กินแดนไม่รบกวนเขามากนะคงพุ่มไม่ได้รบกวนแต่ถ้าจะนั้นเพื่อให้ซอฟลงมาหน่อยคือไม่ทะเลาะกันก็คือมาช่วงเขาทำนาก็มาแต่งกิ่งบ้างแต่งกิ่งซะแล้วเอามาเผาถ่านมาเผาถ่านแล้วก็เศษไม้เศษอะไรที่มันตายอย่างนี้ต้นอะไรอ่ะต้นมะขามป้อมครับป้อมผมพยายามให้เก็บไอ้ต้นไม้พื้นเดิมๆของนั่นแหละแต่มันผมดูแล้วมันก็ปลูกแล้วมันโตแล้วมันจะตายถ้าปลูกแบบเซฟๆนะฮะเหมือนที่ผมคลอง13ปทุมเลยก็คือ4เมตรเลยใช่เลยครับเป็นแบบอย่างที่แบบห่างจากแดนชนแดนน่ะ4เมตรเข้ามาที่จบเลยอ่ะแบบจบเกมเลยไม่ต้องไปทะเลาะกับใครแล้วก็แล้วก็เป็นแบบอย่างถูกต้องนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ เนาะสายปลูกป่าที่จะเริ่มต้นเนี่ยก็มาชิดแดนเนี่ยควรจะห่างออกมาหน่อยอย่างเซฟๆแบบไม่ทะเลาะกันก็สิ่งนี้ก็คือถ้าตัดแต่งตัวนี้ด้านนี้ด้านตะวันตกส่วนที่เรามองไปทางด้านนี้จะเป็นด้านตะวันออกช่วงที่แสงข้าวด้านตะวันออกตะวันขึ้นตะวันออกก็ไม่มีผลอะไรช่วงถึงเที่ยงแต่ถ้าตะวันคล้อยไปถึงบ่ายทีนี้แดดมันก็ล่มเงาของต้นไม้ฝั่งตะวันตกก็จะมาบังฝั่งตะวันออกเพราะที่ขวางตะวันที่ขวางตะวันถ้าตามตะวันไม่ผมสังเกตแล้วไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะที่ปทุมธานีสวนที่ผมปลูกก็คือตามตะวันครับหน้าแคบแต่ยาวเหมือนกันพอดีบังเอิญมันเป็นที่ตามตะวันเลยรู้สึกพอดีรู้สึกดีแต่ถ้าที่ขวางตะวันเนี่ยบอกว่าจะทำใจยากใช่มันจะกระทบกับเพื่อนข้างๆอ่ะทีนี้ได้ความที่เราทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่โตแล้วเราก็ส่วนหนึ่งแต่งกิ่งแล้วส่วนหนึ่งก็จะมาแปรรูปแปรรูปทำกระท่อมทำศาลาทำโรงเรือนกฐินเทพานี่น่าจะได้แต่งบ้างแล้วแหละเนาะใช่ๆกฐินเทพาแต่งบ้างแล้วเหมือนกรณีที่จุดแรกที่เรามานะก็โตแล้วพร้อมที่จะแปรรูปได้แล้วนี่ด้วยนะฮะนี่ก็ด้วยนี่ด้วยบ่อมีบ่อด้านนี้ฝั่งนี้มีบ่ออยู่3มีสระน้ำอยู่3สระนี่ก็กฐินเทพาที่แต่งอันนี้เป็นไม้กฐินเทพาส่วนหนึ่งแล้วก็ไม้อะไรไม้ถ่อนเค้าเรียกต้นถ่อนนะต้นถ่อนซึ่งมันงอกแล้วมันก็โตเร็วมากไปทางไหนได้ทางนู้นมาด้านนี้ครับอ๋อนี่ฮะขี้เหล็กจะเยอะนะครับขี้เหล็กปลูกรอบแนวเลยแล้วเอาที่นา5ไร่มาทำปลูกป่าไม่เสียได้หรอครับเนี่ยในความคิดของเราคือเราได้ทำแปลงซึ่งอยู่ที่ปากช่องอยู่แล้วนะประมาณ12ไร่ปลูกป่าทั้งหมดนับเริ่มต้นตั้งแต่ออกจากกองทัพอากาศมาแล้วก็มาเข้าของทำงานของช่างเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเราสนับสนุนของกรมป่าไม้กรมอุทยานทั้งชายฝั่งทั้งบนบกเราได้เห็นตรงนั้นทั่วประเทศเลยทำให้เราไม่ต้องไปคิดลังเลอะไรว่าวิธีการปลูกต้นไม้นี่มันใช่แล้วสำหรับบ้านเมืองเราแต่ว่าตอนที่ขี่ฮอลิคอปเตอร์ครับบินตะเวนอยู่เนี่ยเห็นป่าหายไปเยอะเห็นการสูญเสียทุกปีทุกช่วงเวลาเพราะว่ารัฐกับชาวบ้านเนี่ยยื้อแย่งกันเหตุที่ป่าบ้านเราหมดไปก็เพราะว่าราชการส่วนหนึ่งด้วยกลไกของกฎหมายด้วยกลไกของภายในระบบและอีกส่วนหนึ่งก็คือชาวบ้านชาวบ้านก็คือทุกระดับชั้นพวกเรานี่แหละใช้ทรัพยากรหมดเราได้เห็นได้ทั้งเห็นเขตทั้งภูเขาต้นน้ำแม่น้ำเห็นหมดเกาะทะเลชายฝงชายฝั่งเห็นหมดเราเอาประมวลตรงนั้นน่ะคือหลังจากช่วงที่เรามีเวลาน่ะเราก็ควรจะสร้างตรงนั้นซะเพราะว่าเวลาเรามันไปข้างหน้าแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้ทำไว้มันก็ไม่มีสิ่งนี้เกิดแต่พอเราออกมาเนี่ยคนที่อยากเกษียณหรือทำงานราชการหรือวิถีชาวบ้านเนี่ย ควรจะทำสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต้นไม้น้ำมันก็จะไม่มีแล้งจะไม่มีร้อนมันตอบโจทย์เราได้หมดเลยนะก็เนี่ยมาเดินอยู่ในป่านะสมปองนี่คือร่มเย็นเลยเนาะใช่ถึงข้างๆเนี่ยห่างกันติดกันเลยเนี่ยมีแต่นาล้วนๆครับคือช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอิทธิพลทางฝั่งนู้นก็จะเสริงสางคอนบุรีครับหรืออะไรนะฝนมันพาดผ่านไปทางนู้นเพราะทางด้านนู้นมันมีแนวผืนป่าผืนป่าของทับลานผืนป่าของเขาใหญ่หรือว่าอุทยานแห่งชาติปางสีดาหรือว่าแนวติดต่อกับบุรีรัมย์เนี่ยไอ้อะไรของอะไรนะ
มันจะมีแนวป่ามันก็จะมีแนวความชื้นพัดสอบเข้ามาตอนนี้วันนี้ก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่ปกติจะร้อนมากๆใช่ร้อนเมื่อวานฝนตกเพราะว่าพายุฤดูร้อนใช่ๆแต่หน้าเดิมเป็นทั้งหมดครับครับอันนี้ก็เป็นพอเราทำสิ่งนี้ไปด้วยเศษไม้ครับใบไม้ฟางกิ่งไม้ไม่เคยเผาผมไม่เคยเผาช่วงก่อนนั้นจะไม่เผาแล้วผมก็เอาพวกนี้สับแล้วก็กิ่งเล็กครับกิ่งใหญ่แล้วก็ทับถมกันแล้วก็จะมีตัวนี้จอมปลวกจอมปลวกแล้วก็จะไปสร้างจุลินทรีย์ธรรมชาติให้เรามีเห็ดโคนมีอะไรเมื่อก่อนนี่คนปลูกของข้างจอมปลวกนี่ผักจะงามมากครับครับผักแม้กระทั่งอันนี้ต้นป่าต้นว่าใหญ่ต้นว่าแล้วก็นี่ก็มาจากขี้วัวมาจากขี้วัวครับต้นจามจุลีหรือต้นฉำฉาครับผมจากขี้วัวไม่ต้องปลูกแต่พูดถึงว่าที่5ไร่นะสมปองนะวันนี้ตัวเองไม่ได้ประโยชน์ตรงๆเนาะคือไม่ได้ทำนาตรงๆไม่ได้มาตัดฟืนจริงๆอย่างจังแต่ว่าคือว่าใครจะมาใช้ประโยชน์ญาติพี่น้องเนี่ยญาติพี่น้องฟืนเนี่ยก็คือให้เขาแบ่งปันให้หมดเลยแบ่งปันให้หมดไม่ว่าจะเป็นแล้วแม้กระทั่งฟืนที่กองๆนั่นด้วยเหรอฟืนผมก็เผาถ่านแจกส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งก็คือแจกพี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องเราซึ่งเขาช้าอยู่ไปเยี่ยมไปเย็นไปหากันก็เอาไปฝากโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่เหนื่อยคือเราภาคภูมิใจว่าเรามีสิ่งนี้นะทำปลูกป่าแล้วเกิดประโยชน์นะต่อยอดได้หลายแนวทางนะที่นี่แหละฮะมาตั้งเตาที่นี่แหละฮะตรงนี้ผมยังไม่ได้เผาเลยเพราะว่าจากเดิมที่ว่าอบต.มาปรับลำเหมืองจะทำถนนมันก็เลยทำให้ต้นไม้ที่ผมปลูกก็จำเป็นต้องเอาออกแล้วก็ดูไม้ซึ่งผมก็เอาเรือยนต์มาตัดทิ้งไว้ก่อนด้วยเพราะว่ามันต้องไปทำถึง3แปลงเนาะตาม3แปลงเราก็เลยว่าถ้ามีเวลาก็จะมาขุดแล้วก็มาเรียงเตาโหนี่ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นะทำพื้นที่3แปลงด้วยใช่ดูต้นกระถินต้นกระถินเทพาอันนี้ผมว่ามัน10ปี11ปีมันต้องใช้ประโยชน์แล้วล่ะคงช่วงที่ผมปลูกอ่ะคือต้นไม้ที่มีอ่ะมันนับอายุเท่ากันกับไอ้จำนวนไอ้ปีที่เราซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีเวลาไหนก็มาปลูกตอนนั้นทยอยปลูกถ้าออกงานราชการก็ทิ้งยาวเลยแม้ฝนจะดีอะไรจะองค์ประกอบครบทุกอย่างแต่ไม่สามารถมาปลูกได้บางครั้งมาปลูกหน้าแล้งแล้วก็รดน้ำแล้วก็เสี่ยงดวงเอารดน้ำให้ชุ่มแล้วก็ฟางคลุมว่างตอนไหนก็ปลูกว่างตัวไหนก็ปลูกโอ้ราชการตอนนั้นเนาะครับครับแล้วก็เนี่ยผมว่าต้นกระถินเทพาตอนนี้ถ้าจะพูดถึงแปรรูปถึงจะผ่าก็พอได้แล้วฮะใช่ๆเพราะว่านานไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะกรวงอย่างที่ใส่ซะใช้ประโยชน์ได้แล้วครับเนี่ยก็มีไม้องค์ประกอบร่วมไม้ดงไม้แดงอะไรก็เสริมมาอีกทีแล้วก็มีไม้อันเนี้ยเนี่ยคือต้นกระถินเทพาที่ตัดมาในความเป็นจริงก็แปรรูปได้แล้วแต่ว่าแปรรูปได้แล้วเนี่ยมีแก่นแล้วเห็นมั้ยครับหน้า4หน้า5แต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้อยู่แล้วก็ต้นไม้เขาดันไว้ในแปลงนาของเพื่อนบ้านก็จำเป็นต้องรีบตัดมาแล้วก็คือมันเรามีมากพอก็ตัดมาซะอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กขี้เหล็กเพราะเราตัดแต่งจริงแล้วก็จะใช้ประโยชน์ได้หมดอันนี้ก็คือผงถ่านครับผมถ่านซึ่งทำจากเตาศูนย์บาทของอาจารย์กมลแล้วก็มีใบฉำฉามีฟางมีครับใบไม้ใบอะไรต่างๆทุกประเภทมาใส่ยังไม่ได้แยกไปใส่ต้นไม้เลยครับนี่ก็เป็นคลองไส้ไก่ซึ่งแนะนำให้น้องชายน้องสาวทำแล้วก็มีที่เก็บน้ำออมน้ำกันได้เยอะเลยเขามาขุดเพิ่งมาขุดปีนี้เพิ่มเติมอันนี้เตาศูนย์บาทนะฮะขุดเป็นรูปทรงกรวยเนาะครับเป็นรูปทรงกรวยของง่ายๆฮะอันนี้ก็ง่ายดีใช่ๆแล้วก็เป็นฐานบำรุงดินได้ด้วยฐานบำรุงดินแล้วก็คือจะไม่เกิดมลภาวะมากจนเกินไปเพราะว่าเราจะใช้ไม้แห้งครับครับแล้วก็ก่อไฟแล้วก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆคือไม่ให้มันมีควันเนาะมากไม่ให้มีควันมากจะมีแต่ความร้อนครับความร้อนเปลวไฟถ้าเราไม่ให้เปลวไฟมันขึ้นเยอะเราก็ใช้สังกะสีสังกะสีคลุมนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันเปลวไฟมันไปปะทะกับแนวของใบไม้ซึ่งมันจะลุกโชนขึ้นสูงครับแต่ถ้าเราใส่ทีละน้อยเปลวไฟก็จะไม่เยอะ
ที่นี่ถูกแบ่งครึ่งด้วยคลองสาธารณะนะฮะซึ่งเป็นลำน้ำผ่านมาได้อย่างดีเลยข้อดีของมีลำรางสาธารณะแต่เขาเคลียร์เขาลอกอะเนาะมันเลยทำให้ตัดต้นไม้ออกไปใช่เมื่อก่อนก็จะมองเห็นเหมือนแนวที่ตรงแนวสะพานติดเนี่ยผมจะมีต้นไม้ทั้งสองฝากฝั่งเลยตรงนี้รอดมาได้ก็ถือว่าดีครับอันนี้คือรถแมคโครเขาใหม่ไงเขาก็ขอพอเขาหมุนรถแมคโครจะไปถูกับต้นไม้ครับอันนี้ก็สะพานสะพานที่ทำเองให้ช่างในหมู่บ้านทำให้ฮะแล้วก็เดิมจะมีสะพานอยู่ทางอีกด้านหนึ่งเขาลื้อแล้วต้องแบ่งเป็น2แปลงโดยอัตโนมัติเพราะว่าขอบมันลางนะแต่ก็ถือว่าดีคือน้ำผ่านถ้าเอาน้ำเข้าแปลงก็ได้ตลอดเลยแล้วก็วางท่อผ่านก็ไปใต้ถนนครับผมนี่ก็คือขี้เหล็กจุดมุ่งหมายของการปลูกขี้เหล็กครั้งแรกคือจะให้มีอาหารครับอาหารสำหรับในภายในชุมชนครับเมื่อก่อนพี่สาวเก็บแล้วก็ปลูกแคเนี่ยเนาะง่ายๆแคดอกเยอะมากครับต้นแคดอกตอนนี้ล้มไปเยอะแล้วอันนี้คือก็ทนแรงดีด้วยครับเนี่ยครับทุกอย่างอันนี้คือตรงนี้เป็นพื้นที่ถนนให้เรียบลำรางหรือว่าลำเมืองก็คือเป็นของสาธารณะตรงนี้ครับทุกใบไม้ทุกฟางทุกชนิดไม่เผาผมก็จะถมอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็จะมีย่อยสลายไปอย่างนี้พอเราถมอย่างนี้ก็จะมีปลวกมาสร้างมาเป็นแหล่งอาหารเดี๋ยวต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นครับสมัยก่อนโบราณนี่ปลวกเยอะนะฮะปลวกหมายถึงจอมปลวกใหญ่ๆอะเนาะใช่ๆเพราะว่ามันโดนรื้อไปทั้งหมดโดนรื้อไปหมดอันนี้ไอ้ต้นช้ำฉานี่ผมตั้งใจปลูกครับเพื่อเป็นให้สมัยเด็กๆเนี่ยเด็กจะขึ้นต้นไม้แล้วก็ม้วนตีลังกาลงตรงนี้ปลูกช้ำฉาแทรกแต่ว่าด้วยหญ้าปล้องอ้อยหรือหญ้าอะไรเขาสู้ไม่ไหวลักษณะหญ้าก็คือตรงนี้มันไม่ได้โดนแมคโครลอกไปนะผมได้คุยกับทางอบต.ตอนแรกเขาก็จะรื้อเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่ได้ตามแบบถ่ายออกรูปไปแล้วไม่ได้ตามแบบก็ผมเห็นว่ามันชิดแนวอยู่แล้วแล้วถนนความสูงได้ตามเกณฑ์เขารถแมคโครเขาคงตัดสินใจเองไม่คนขับแมคโครไม่ได้รื้อครับก็มีแต่เพียงด้านนู้นต้นไม้ด้านนู้นจะเยอะก็เกลี้ยงเลยนะต้นกามปูนี่ทะลือก็เรียบร้อยครับหมดเลยไม่มีร่มเงาไม่มีนั่นโล่งเหมือนกับที่มองดูในบนโดนก็จะเห็นโล่งหมดเลยนี่ขนาดเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยทำคนเดียวต้อง3แปลงเนี่ยตัดหญ้าจะมีหินเยอะขยันแท้ดินแถวนี้จะเป็นในชั้นล่างจะเป็นหินเป็นก้อนๆแบบนี้ครับผมเวลาตัดหญ้านี่กระเด็นใส่หน้าแข้งถ้าไม่มีอะไรโอ้โหแสบเลยเจ็บมากเลยกระดูกต้องใส่กางเกงหนาๆหน่อยใช่รูปแบบการอันนี้ชาวบ้านรู้สึกว่าชาวบ้านจะมาตัดทูบไปทำทอเสื อทอเสือทอศาสตร์สำหรับไอครับใช้ประโยชน์จากต้นทูบหรือต้นเขาเรียกต้นลำพันธ์หรือเปล่าทูบหรือสีเนาะทูบหรือสีครับนี่รูปแบบของไอ้นี่ต้นประดู่ซึ่งปลูกมาพร้อมกับไผ่เราบ่งบอกว่าต้นไม้เขาอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่หนาแน่นจนเกินไปได้รับแสงช่องแสงแล้วก็ประดู่ขึ้นตรงเลยฮะตรงเลยตรงมากเลยประดู่ฝั่งนู้นไม้สักดินมีความเค็มจะไม่ตอบโจทย์ครับปลูกแล้วตายนี่ก็ประดู่ที่หน่อไม้ผลผลิตจากหน่อไม้ก็ให้น้องเขยให้พี่สาวครับผมไม่ได้สร้างรายได้ด้วยตัวเองทําให้พี่น้องให้เกิดมีรายได้แล้วก็เป็นวิธีนี้คือซึ่งไม่มีใครทำแล้วครับทำเป็นโมเดลคือมันโตขึ้นมาแล้วมันก็จะให้คำตอบเองอันนี้ก็ที่เขาโกยพวกอันนี้ชวาขึ้นเขาลอกเดิมเนี่ยมันจะหนาแน่นมากแต่ปลาชุมไหมปลาจะชุมทีนี้เขาลอกขึ้นมาเขาก็มานี่เราก็เอามาผมก็เอามาเป็นปุ๋ยให้มันย่อยสลายต่อเพราะว่ามันมีความเสี่ยงรูปแบบเดิมตรงนั้นก็เตา ด้านนู้นก็เตา0 บาทเหมือนกัน
อยู่ใกล้ตรงไหนขุดตรงนั้นแล้วก็ใช้ถ่านถ้าโดยพวกนี้ปุ๋ยธรรมชาติอยู่แล้วมูลวัวไม่ได้ใส่เพราะว่าบางทีไอ้วัวกินใบไม้กินหญ้าก็ผ่านท้องวัวเฉยในความจริงธรรมชาติมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วครับในสระในตรงกลางเนาะนึกภาพคร่าวๆว่าตรงกลางของแปลง5ไร่หน้าแคบเนี่ยครับจะเป็นสระน้ำนะขุดสระน้ำต่อเนื่องกันเลยตอนนี้มาฤดูนี้มันชัดเจนเลยรอบข้างมีแต่สีน้ำตาลน้ำนี่จะสีเขียวครับเป็นสีเขียวต้นขี้เหล็กตอบโจทย์ประดูประดูป่าน้าสมปองอ่ะถ้าวันเนี้ยแปลงเนี้ยผ่านมา11ปีถ้าจะเอาเงินจากแปลงเนี้ยทำอะไรได้บ้างเงินจากแปลงนี้ถ้าเราจะนั่นก็คือรายได้จากน้ำมีน้ำสร้างประโยชน์ทำให้ป่าสร้างแก่นสร้างเนื้อไม้สร้างคาร์บอนครับซึ่งตึงไว้กับต้นไม้อันนี้สะเดาหน่อไม้ขายได้มีหน่อไม้มีลำต้นมันก็เอาไปใช้ประโยชน์เอาไปเผาถ่านเอาไปทำฟืนเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรไม้เราแปรรูปได้ทุกประเภทเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งดอกน้ำหวานจากดอกไม้พึ่งเข้ามาทำรังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนใบไม้มีเยอะทำให้มดแดงมาอยู่โดยธรรมชาติก็เป็นสร้างอาหารเราไม่ได้เก็บขายแต่ก็มีคนในหมู่บ้านมาขอสอยเพื่อไปสร้างรายได้บางคนก็ไม่ได้สร้างตรงนี้ไว้ป่าโดยธรรมชาติไม่มีละแทบจะไม่มีละเราทำอย่างนี้ก็คือเป็นการสร้างเก็บพันธุกรรมไม้ไว้ต้นพยุงมีอยู่โดยรอบฝั่งนู้นมีต้นพยุงมีมะฮอกกานีพวกนี้เราเติบโตไปแล้วก็แปรรูปหรือว่าเอามาสร้างกระท่อมสร้างบ้านเพราะว่าณถึงเวลานั้นเทคโนโลยีแม้จะสะดวกสบายแต่ก็ใช้พลังงานเยอะทำให้ต้องไปถลุงปูนระเบิดถลุงเป็นแร่เล็กแร่อะไรที่เรามาใช้ถือว่าสะดวกแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นการสร้างพลังใช้พลังงานเยอะก็เกิดความร้อนแก่โลกแต่นี้ยิ่งสร้างยิ่งเย็นยิ่งมียิ่งเย็นโลกเย็นแล้วก็มีแหล่งอาหารเป็นในสถานพยาบาลเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจไปในตัวแล้วก็ตอบโจทย์ในแง่เศรษฐกิจด้วยตอบโจทย์ทุกคนอาจจะยังมีงวดรถอยู่มีค่าเทอมลูกก็นี่แหละตัดฟืนเผาถ่านตัดไม้แปรรูปผ่าแผ่นปลาในน้ำมีปลาในน้ำมีปลามีกุ้งมีรังมดแดงกุ้งหอยปูปลาได้ทั้งหมดเลยนี่ก็ตอบโจทย์ว่าถ้าทำวรรณเกษตรปลูกปลาแบบนี้จะมีอะไรกินบ้างครับจะหาเลี้ยงชีพอย่างไรเนี่ยถ่านบำรุงดินเนาะถ่านบำรุงดินยังเหมือนเดิมมีกิ่งไม้ซึ่งเกิดจากการริดกิ่งเองโดยธรรมชาติแล้วก็เราตัดแต่งกิ่งถ้าเรากองไว้ถ้าจัดเป็นระบบเป็นแบบแผนไม่ให้มันเชื่อมต่อกันมันก็ลดความเสี่ยงกับไฟไหม้แปลงครับเราเอามาบริหารจัดการใบไม้เยอะมากเลยนะใบไม้เยอะมากเนี่ยก็ยังต้นฉ่ำฉาเหมือนเดิมต้นกามปูต้นกามปูถ้ามีเวลาก็จะมาแต่งให้ครับแต่งให้แสงเข้านาเพราะว่าในความเป็นจริงนานี่ถ้าได้รับแสงพอประมาณเขาก็ปรุงอาหารได้ปรุงอะไรได้แต่ถ้ามันทึบเกินไปถ้ามันทึบเกินไปเป็นความรู้สึกที่ถ้าติดลบด้วยกันแล้วมันก็จะลบภาพลบเขาก็จะจำตลอดแต่เราเนี่ยก็คือเขามาใช้ประโยชน์สะพานที่ทำเขาก็จะมาใช้เป็นทางร่วมขนในใกล้เข้านาแต่จุดนี้แปลงตรงที่ว่ามันเป็นบ้านเกิดเราเนี่ยทำให้ความขัดแย้งอาจจะไม่รุนแรงเนาะใช่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่คนในพื้นที่ญาติตายายหรือว่าพ่อแม่พี่น้องยังอยู่ตรงนี้ครับในความเป็นจริงก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละรู้จักกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าดังนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนที่บางคนไปซื้อที่ไกลๆไม่มีญาติพี่น้องนั้นไอการเซฟความรู้สึกกันเนี่ยใช่ต้องควรมีสำคัญเลยเพราะเราไม่ได้คนในหมู่บ้านนั้นเนาะต้องสื่อสารให้คุณไปปลูกไม้ชิดแดนเนี่ยครับสื่อสารให้สื่อสารให้ชัดเจนจะได้ไม่ต้องเพราะว่าถ้าเกิดกรณีขัดแย้งกันแล้วเนี่ยเราปลูกป่าเนี่ยซึ่งใบไม้อะไรเยอะมากโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็จุดไฟกันแกล้งกันเยอะเยอะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนใน YouTube ในอะไรที่หรือว่า Facebook เห็นไฟไหม้แล้วก็ใช่
มันก็จะมีข้อหาหมั่นไส้นี่แหละใช่เพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยความเหนื่อยแล้วก็จะเหนื่อยต่อไปอีกเพราะว่าต้องเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็แต่ว่าของน้าสมปองนี่เป็นบ้านเกิดก็ค่อนข้างจะความรู้สึกความขัดแย้งอาจจะไม่มากแต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวก็ค่อยตัดนาเอาเนาะใช่ใช่เรามีเลื่อยยนต์ตัดมาแล้วก็มาเป็นฐานบำรุงดินอันไหนซึ่งมันแก่นแล้วก็ไปเข้าเตาอบแล้วก็เป็นฐานกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็เป็นสร้างประโยชน์ได้หมดก็โอเคเนาะอันนี้สำหรับแปลง5ไร่แปลง5ไร่จากนาล้วนๆหน้าแคบยาวๆครับเป็นป่า10ปี11ปีหน้าตาจะประมาณนี้ครับรายละเอียดก็บอกพี่น้องไปหมดแล้วครับผมโอเคขอบพระคุณครับน้าสมปองครับผมเดี๋ยวเราไปต่ออีกแปลงหนึ่งครับผมได้เลยโคกหนองนา17ไร่ครับครับขอบคุณครับครับครับคนสัตว์ป่าสัมพันธ์สัตว์คน